นักชกทางด้านมุมแดงครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพิธีศึกสอทอทองฤทธิ์ครับมาแล้วครับทีมงานสอทอทองฤทธิ์โอ้โหคู่ชกคู่ต่อกรมุมน้ำเงินครับกุมารทองสอประทีปครับขอเสียงปรบมือให้กับมุมน้ำเงินครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมที่ทางบ้านครับมุมแดงพิธีศึกสิทธิ์สอทอทองฤทธิ์ก็มีชื่อจริงว่าเด็กชายธีรพัฒน์รำประเสริฐครับอายุ9ปีนี่เองเกิดที่ตำบลหนองผือบ้านหนองผือตำบลหนองผืออำเภอเขาวงกาฬสินธุ์นี่เองถือว่าเป็นลูกหลานนักชกจากกาฬสินธุ์ครับมุมแดงกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับชกมาแล้ว7ครั้งครับ3ฟอร์มหลังแพ้ให้กับนฤมลที่อ่อนซอนทีวีของเราแล้วก็ไปชนะทางด้านของกีโน่สวรัญญาที่กุดปากข้าวครับหลังสุดมาชนะนฤมลอีกครั้งหนึ่งที่อ่อนซอนทีวีหัวหน้าคณะผู้จัดการผู้ฝึกสอนคนเดียวกันก็ท่านสทอทองฤทธิ์โดยเฉพาะหัวหน้าค่ายนี่เคยชกกับท่านดาบเอมาครับสนุกวันนั้นวันนี้ส่งลูกน้องสิทธิ์ในไคถาครับมาชนส่วนน้ำเงินครับแหมเป็นกุมารทองสอประทีปครับเป็นลูกหลานจากอำเภอกุชินารายณ์นี่เองครับจากจุมจังครับตำบลจุมจังครับมีชื่อจริงว่าปฐมพศสิรินุพงศ์อายุ10ปีครับกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับมุมแดงนี่อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3มุมน้ำเงินประถมศึกษาปีที่4มีอาจารย์ประทีปหันศิลป์ครับหัวหน้าคณะผู้จัดการความใฝ่ฝันอยากเป็นแชมป์เวทีมาตรฐานครับวันนี้ความมั่นใจบอกว่า 90% โอ้ขอให้โชคดีทั้งคู่นะลูกเอาให้สนุกไว้ก่อนขอบคุณร้านสยามไอเอฟบัวขาวครับวันนี้มอบพัดลม2ตัวให้ก็นักมวยที่ชกได้ดูเดือดท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครับติดตามรายการของเราวันนี้ได้ดูดีแน่สำหรับมวยคู่พิเศษประเภทคู่มวยย้อนยุคครับดาบเอ๋ตชด.มุกดาหารกับทางด้านของไตภพสองคณาสวัสดิ์โอ้อดใจรอนิดนึงตอนตรงนี้ช่วงนี้ชมมวยเล็กคู่ที่2ครับนี่หัวหน้าค่ายมาถอดมงคลเองครับทางด้านสอประทีปต่อยกัน3ยกใช่ไหมครับต่อยกัน5ยกครับ5ยกครับอาจารย์5ยกครับโอเคท่านอาจารย์ชัดชัยศรีสุรคุณครับประธานเทคนิคคู่นี้มีทุนการศึกษาครับ 12,000 บาทจับได้ตัวเล็กกับตัวใหญ่บอกไว้ก่อนครับโอ้ยกุมารทองมุมน้ำเงินมุมแดงนี่แม่พิชิตศึกประเภทเห็นฝีมือกันทั้งคู่แล้วครับมุมแดงอยู่อำเภอเขาวงน้ำเงินอยู่อำเภอกุชินารายณ์ครับลูกหลานชาวกาฬสินธุ์นี่เองท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านโดยเฉพาะพี่น้องชาวอำเภอกุชินารายณ์ครับที่ชมอยู่ทางบ้านนี่ให้กำลังแรงใจมุมแดงมุมแดงเขาวงครับน้ำเงินกุชินารายณ์จับตีได้ไหมโอ้โห 24,000 บาทนะครับบอกไว้ก่อนนี่มีทุนการศึกษาเยอะ
ประเภทเห็นฝีมือแล้วอยากจะชกว่ายังไงโอ้พิชิตศึกเตี้ยสั้นสันครับประเภทได้หนานิดนึงส่วนกุมารทองได้รูปร่างสูงวางแข้งมาทีนึงโอ้โหดันแล้วก็ชนชนตีได้ตีมาทีนึงกุมารทองโอ้ยมีศอกด้วยพิชิตศึกว่ายังไงกุมารทองตีตีโอ้โหหมดยกที่หนึ่งครับหมดยกที่หนึ่งครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับจะเปลี่ยนช่องไปไหนครับพักชมโฆษณาแป๊บหนึ่งพอเข้าสู่บรรยากาศครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับแม่เริ่มจะสนุกเปิดเกมกันเรียบร้อยมุมแดงนี่พิชิตศึกประเภทเตี้ยสั้นนะครับส่วนน้ำเงินกุมารทองสอปฏิบนี่ได้รูปร่างสูงยาวครับใครจะใช้ประโยชน์ส่วนตัวตรงนี้ให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับศิลปะแม่ไม้มวยไทยแม่ยกที่สองครับได้ใจแล้วครับประเภทใจต้องยกโป้งกันแล้วครับกุมารทองยังใช้สไตล์เดิมประเภทล็อกแล้วก็ตีล็อกแล้วตีได้ไหมตีสวนมาเหมือนกันครับวางแข้งยาวๆครับกุมารทองเนี่ยอาศัยช่วงตัวยาวๆจับแล้วแทงจับแล้วตีโอ้โหพิชิตศึกไล่แขนไล่ขาแล้วก็ตีมาทีนึงสวนมากุมารทองล็อกตีโอ้โหดูครับได้ดีคนละอย่างแม่พี่น้องมุมแดงนี่จากเขาวงครับที่ชมอยู่ทางบ้านนี่ต้องส่งกำลังแรงใจมาเชียร์พิชิตศึกสททองฤทธิ์ส่วนพี่น้องชาวจุมจังครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวจุมตำบลจุมจังนี่ต้องส่งใจมาเชียร์มุมน้ำเงินต่างคนต่างเชียร์ลูกหลานกาลสินทั้งคู่โอ้โหจังหวะหักเหลี่ยมนี้ทางด้านพิชิตศึกยังยืนได้มายาวๆโอ้มีหมัดมาแจมเลยครับมีหมัดมีแข้งโอ้มาครับจังหวะยาวประเภทเนื้อนมไข่ใครจะดีกว่ากันเท่านั้นเองโอ้โหเหวี่ยงสุดท้ายกุมารทองครับใช้สูงสูงมีประโยชน์คอยกระทุ้งเข่าไปเรื่อยๆครับกุมารทองส่วนทางด้านพิชิตศึกก็ต้องคอยแม่ต้องเดินแล้วลูกแม่ไม่ว่าจะเป็นทางด้านพิชิตศึกนี่ถือว่าใจนี่ถือว่าเกินร้อยครับเสียช่วงนิดนึงเสียช่วงเสียจังหวะแม่ถีบยาวมากุมารทองหมดยกที่สองครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครับท่านผู้ชมสนามมวยมาตรฐานนอนซอนทีวีของเรามีนัดกันนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับว่ารายการตรงนี้ทุกวันศุกร์เราส่งความสุขด้วยเชิงศิลปะแม่ไม้มวยไทยถือว่าต้นกล้าสายพันธุ์ใหม่แห่งออนซอนอาเซียนไฟของเราก็คู่ที่2ครับเดินทางมาถึงครึ่งทางครับยกที่3ครับมุมแดงนี่ลูกหลานจากเขาวงส่วนน้ำเงินจากอำเภอกุชินารายครับถือว่าต้นกล้าสายพันธุ์ใหม่กาฬสินธุ์ทั้งคู่ครับโอ้กุมารทองนี่ได้จังหวะข่มแล้วตีครับโอ้ขยับวางแข้งมาทีนึงพิชิตศึกว่ายังไงวันนี้ประเภทใจถือว่าได้แล้วครับเกินร้อยแล้วเดินชนแต่ว่าเดินมาชนหรือเดินมาทำนี่ก็ต้องดูเลยครับมวยไทยศิลปะแม่ไม้มวยไทยก็ดีอันตรายทุกลูกทุกดอกเปลี่ยนผันได้ทุกนาทีแหมถือว่าวันนี้กุมารทองนี่ใช้ได้เลยครับใช้ความสูงให้เกิดประโยชน์บอกไว้ก่อนนะครับอย่าเหี้ยวอย่าหยดนะครับอย่าหมดก็แล้วกันทางด้านกุมารทองโอ้โหมีเข่าซ้ายเข่าขวาคอยกระทุ้งอยู่ตลอดเวลาวางแข้งต่อยซ้ายต่อยขวาพิชิตศึกทีมงานท่านสททองฤทธิ์จับเกาะติดชิดตังไหมไอ้กุมารทองโอ้โห
มการแยกก่อนครับแยกก่อนท่านอาจารย์ชัดชัยศรีสุรคุณครับกรรมการชี้ขาดบนเวทีมีแต่สับกับชกเท่านั้นเองไม่มีสิทธิ์ให้คะแนนรายการตรงนี้ประเภทสีเสื้อหน้าเสือไม่มีครับบอกไว้ก่อนเอาตามเกมนักมวยเลยนี่คือสโลแกนของศึกออนซอนอาเซียนไฟครับมวยทำได้ต่อยได้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้ก็เป็นผู้ชนะแหละครับไม่มีเสียนคุมไม่มีหน้าเสือไม่มีสีเสื้อหมดยกที่3ครับเป็นคู่นำรายการนะครับเป็นทางด้านของเด่นนามนลูกกันทระกับยอดมงคลมอราชภัฏ101แล้วคู่รองเป็นทางด้านของฝามงคลบอจงเจริญกับซุปเปอร์กอล์ฟสิทธินิเวศนะครับเข้าสู่บรรยากาศยกที่4มุมแดงนี่พิชิตศึกสอทอทองฤทธิ์ลูกหลานจากอำเภอเขาวงน้ำเงินกุมารทองสอมาทีบจากอำเภอกุชินารายณ์นี่เองยกที่4ครับยังเป็นสไตล์เดิมครับประเภทเกาะเลาะในครับแหมมุมแดงนี่ต้องยอมรับแล้วครับวันนี้น้ำจิตน้ำใจประเภทเดินชนเดินอัดแต่ถ้าว่าทางด้านมุมน้ำเงินได้รูปร่างส่วนสูงจับและตีตลอดแต่ว่าอย่าเหี่ยวอย่าหมดก็แล้วกันนะครับกุมารทองหมดเมื่อไหร่เป็นเรื่องนะครับโอ้โหไม่ใช่โอ้ยคอยหมุนมาแล้วก็คอยกระทุ้งเข่าตีเข่ากุมารทองนี่วางแข้งมาครับสลับแข้งแล้วออกแข้งซ้ายครับแล้วก็ขย่มล็อกสูงครับกดที่คอวางยาวๆครับประกบแล้วก็ตีเหมือนเดิมเหลี่ยมสุดท้ายกุมารทองสอประทีปครับตีครับตีแม่ท่านอาจารย์ชัดชัยมองแล้วครับไม่ไหวนะครับต้องสับมือบอกว่าบายบายแล้วต้องยุติการแข่งขันครับต้องเซฟความปลอดภัยวันนี้กุมารทองสอประทีปมุมน้ำเงินครับเป็นฝ่ายที่นี่ก็น็อกเอาไปในยกที่4นี้เองครับแม่พักชมโฆษณาแป๊บหนึ่งครับ